ก็บางทีผมอ่านข้อมูลไม่ทันอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกเล่าคือขาวส่วนอันไหนที่ผมไม่ได้อ่านมาผมก็จะปล่อยหัวแล้วก็ผมโยนให้ตายเราพอเท่าไหร่เขาก็สามารถติดต่อหรือบางทีผมแท็กลันดาวเขาก็สามารถไปกับผมได้ขอบคุณมากขอบคุณพี่น้อยที่มาทำรายการแทนผมก็ขอบคุณน้องๆทุกคนอาจจะแบบไม่เคยร่วมงานมาก่อนพี่น้อยบ้างอะไรบ้างก็ขอบคุณมากที่ความรู้จักอะไรกันอนาคตผมว่าวงการนี้มันแคบผมว่าวงการนี้ครับเดี๋ยวไงไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องรุ่นได้มีโอกาสแบบเฉียวไปเฉียวมาแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็ผมจะรอดูการเติบโตของทุกคนก็คือก็เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ชาติทุกคนจะต้องมีโอกาสเพราะว่าในชาติเป็นสถานที่ที่มีโอกาสกับคนที่ต้องการแต่ถ้าคุณคือไงมีความสามารถแต่คุณไม่มีโอกาสคุณก็อาจจะเหงาตายแต่ที่เมืองชาติยังไม่โอกาสจากคนที่มีความสามารถและคนที่มีงานแล้วผมเชื่อว่าคนถ้าจะไฟฟ้าวันหนึ่งอยากทำอะไรทำยกเว้นอย่างเดียวอย่าไปถามว่าทำอะไรได้ไหมนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นเท่านั้นทำได้ทำแล้วได้เท่าไหร่แล้วหมูเลยจ๊ะของผมอะครับอันนี้พูดจริงใจจริงเลยนะถ้าเกิดภาพรวมๆก็คือถ้าเกิดอยู่ที่เนี่ยพอออกไปมันจะเห็นชัดเจนมากว่าที่เนี่ยคือครอบครัวผมอาจจะไม่ได้พูดแบบให้รายคนแบบอะไรนะแต่ว่ามองว่าที่เนี่ยครอบครัวครอบครัวจริงผมเริ่มต้นจากตรงจุดนี้แล้วทุกคนเนี่ยก็ช่วยมาพบกับผมทำให้เหมือนกับโตขึ้นมาได้จนวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นคงพอมั่นคงประมาณนึงมันก็อยากได้ความท้าทายพอออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันแบบโลกมันไม่ได้สวยเนี่ยแต่ว่าเราต้องสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากออกไปเนี่ยคือผมมองว่าอาจจะเป็นสนามที่แท้จริงแล้วเพราะถ้าเกิดเราไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครคอยช่วยเราแล้วเราต้องช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกสบายใจว่าอย่างน้อยเนี่ยโอ้เนี่ยที่เนี่ยคือเหมือนบ้านเกิดของเราสร้างเราขึ้นมาอันนี้คือผมเห็นได้ชัดเลยในออนไลน์แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะได้ร่วมงานกันเป็นเกียรติกันไม่ว่าที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าถ้ามีเวลาไงผมก็จะมาอินเนี่ยเนี่ยเรื่อยเรื่อยขอบคุณครับขอให้โชคแล้วก็ให้ทุกทีเนาะก็อย่างที่มันจะบอกอะว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ถึงได้ออกไปแล้วทุกคนก็ไม่ลืมแล้วก็ยังคอยดูผลงานยังคอยให้กำลังใจมีอะไรโทรศึกษาขอเบอร์แหล่งข่าวขออะไรได้อะไรอย่างนี้นะคือพี่ว่ามีอย่างเงี้ยดีเพราะว่าอยู่หลายๆที่วันนึงเนี่ยเราต้องมีโอกาสต้องได้ขอความช่วยเหลือแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้ช่วยน้องไม่ใช่อะไรเลยได้ความอย่างเดียวก็เดี๋ยวมีโอกาสเราได้กลับมาเจอมากินมาอย่างนี้ด้วยกันอีกกับทุกคนสู้แต่กินโมนายก่อนเลยในฐานะที่ไปแล้วกลับมาเพราะว่าโมนายกับหมอแล้วเป็นคนเก่งดูสามารถแล้วก็ยอมรับว่าอนาคตไกลเห็นงานที่หมวยทำแล้วก็สุดยอดดีกว่าสมัยที่เราอยู่ป้อมสูงเยอะหัวเป็นคนลงทุนลงแรงลงใจลงแรงถ้าชอบนะชอบโชคดีครับดีกับเชียร์โชคดีครับ